มสวัสดีค่ะคุณแม่จะชวนให้ทุกท่านได้เดินทางติดตามงานของเสถียรธรรมสถานสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอย่างมีพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในงานของเราและเราจะนำธรรมะกลับไปสู่มนุษยชาติทุกช่วงวัยของชีวิตค่ะเสถียรธรรมสถานเริ่มต้นจากการทำงานที่ช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมทางเพศแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองตามลำพังแต่เพราะผู้หญิงเหล่านั้นพัฒนาจิตใจของตัวเองให้มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เธอจึงสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ด้วยสองมือแม่แต่มีหัวใจที่เป็นโพธิสัตว์พร้อมจะรับใช้ได้อย่างงดงามค่ะในงานบ้านสายสัมพันธ์ณเสถียรธรรมสถานเมื่อ20กว่าปีที่แล้วจึงทำให้เราเห็นเด็กๆที่เดินทางไปกับพวกเราเดี๋ยวนี้เขาอายุ20ปีเขาเคยเป็นเด็กที่เราเคยช่วยเหลือเข้ามาก่อนแต่วันนี้ความงดงามทางจิตใจของเขาเป็นผู้ที่ช่วยเหลืองานของเราที่จะนำธรรมะกลับไปสู่หัวใจของเด็กอีกรุ่นหนึ่งหัวใจของโพธิสัตว์เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าการเกิดของเขาจะมามืดหรือสว่างแต่ถ้าเราปักธงและเป้าหมายของชีวิตเอาไว้ว่าเราจะไปสว่างเราก็เห็นพัฒนาการทางจิตใจของมนุษย์และเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญมากจริงๆค่ะว่าการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ได้ถ้าเราพัฒนาหัวใจของคนเข้าสู่หัวใจของมนุษยชาติค่ะเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่เฝ้าทนนการที่เสถียรธรรมสถานได้มีโอกาสที่จะรับใช้พระธรรมโดยการรับใช้มวลมนุษยชาติตลอดเวลาเกือบ30ปีของเรามีเด็กๆ เป็นครูค่ะและความภาคภูมิใจในเด็กๆเหล่านี้ที่ทำให้เรารู้ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าเราใช้จริงในทุกช่วงวัยของชีวิตเด็กทำให้เรารู้ว่าถ้าพ่อแม่เตรียมตัวดีมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเด็กดีที่มาปฏิสนธิจิตอยู่ในครรภ์ของมารดาก็ได้รับโอกาสแห่งการบ่มเพาะเลี้ยงดูด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์งานจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์จึงเป็นความสำเร็จที่เสถียรธรรมสถานถอดออกมาเป็นนวัตกรรมแห่งการสร้างมนุษยชาติภายใต้หัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์จากการทำงานรับใช้มวลมนุษยชาติด้วยหัวใจของโพธิสัตว์เรามีบุคคลที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่มาร่วมงานอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนักวิชาการหรือแม้แต่เพื่อนผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพทำให้เราเห็นว่าองค์ประกอบของการสร้างมนุษยชาตินั้นต้องอาศัยวงศาคณาญาติจริงๆนะคะและโครงการนี้เป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ก็คือให้คุณแม่มีจิตมีความสุขและเบิกบานตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับซึ่งถ้าคนไม่เข้าใจก็ยังเชื่อทางวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้ยังไงเราทำให้แม่จิตประพัดสอนแล้วลูกออกมาจะได้ดีอย่างที่ว่าแต่ประสบการณ์ของคุณแม่ก็ต้องพิสูจน์นะว่าขณะที่แม่เขาทุกข์แล้วเขาเปลี่ยนตัวให้เป็นสุขได้ในที่นี้เขาก็ได้เด็กที่มีความสุขได้หมอเป็นหมอสูอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนโยบายของหมอสูทั่วไปเราทำยังไงก็ได้ที่จะให้ลูกเกิดรอดนี่คือหน้าที่ของหมอสูประดุมคันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน20ปีก่อนเนี่ยก็จะมีหมอสูอยู่3ท่านที่โรงพยาบาลหัวเฉียวเราก็สนใจว่าเฮ้ยเราทำได้แค่นี้เหรอจากการค้นคว้าของเราก็พบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีแต่ความรักกับผูกพันในครอบครัวของพ่อแม่และไม่มีความเครียดเลยเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีและมีพัฒนาการอีกอันนึงเราก็เรียนรู้มาว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเขาไม่ได้ซื่อบื้ออย่างที่พวกเรานึกเขารับรู้และเขาเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พิสูจน์เราว่ามันไม่ได้เรื่องเพ้อฝันจริงๆและหมอก็ต้องพยายามค้นหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่คุณแม่ทำมาและสิ่งที่หมอทำมันเป็นเรื่องพิสูจน์ได้และจากโครงการของเราทั้งสองเราได้สิ่งที่เหมือนกันคือพ่อรักลูกมากแม่รักลูกมาก
และทั้งพ่อทั้งแม่รักลูกมากเด็กก็มีความสุขมากเด็กก็จะยิ้มเด็กจะออกมาเป็นเด็กที่อารมณ์เรื่องโครงการจิตประภัสสอนเราเป็นตั้งเป้าว่าถ้าทุกคนเริ่มเข้าใจทฤษฎีนี้แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรในการที่จะดูแลลูกเราเลยธรรมชาติของเด็กเวลาที่อยู่ตั้งแต่ในท้องแม่อันนี้อ่ะนิ้วโป้งถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความชัดเจนมากขึ้นเขาเรียกนักตานี่ผมเชื่อมโยงเข้ามาสู่หลักศาสนาด้วยก็คือคำว่าเป็นตัวถามว่าแม่ลูกผูกพันบอนดี้เนี่ย attachment เนี่ยมันเกิดขึ้นแม่เนี่ยทันทีที่แต่งมาระหว่างที่จะมีลูกแม่ก็เริ่มผูกพันกับตัวน้อยๆทั้งๆที่ยังไม่คลอดนะยิ่งพอวันที่ตรวจปัสสาวะแล้วทั้งพ่อและแม่พร้อมในการที่จะมีลูกและตรวจแล้วผลบวกผลบวกต่างฝ่ายต่างดีใจเพราะกำลังจะมีตัวน้อยๆเกิดขึ้นปฏิสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งสัญญาณบวกนะไปสู่ตัวน้อยๆตรงนั้นเหมือนกันนะมันเป็นสารแห่งความสุขความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกนั้นนะเกิดขึ้นก่อนที่ลูกจะมีต่อแม่ในหัวน้ำนมเนี่ยมันมีสารที่สำคัญมากๆเลยตั้งหลายอย่างที่สำคัญที่สุดคือตัวอะไรคะหัวน้ำนมเนี่ยมีอะไรที่สำคัญมากที่สุดเลยอาทิตย์แรกนะคะหัวน้ำนมเนี่ยมันจะมีภูมิกันที่สูงที่สุดหลังจากนั้นมันจะลดลงน้อยลงเมื่อเทียบกันกับหัวน้ำนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยไม่ควรพลาดโอกาสเขาถึงเรียกว่าวัคซีนธรรมชาติของลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้กินนมแม่ก็คือวัคซีนที่ป้องกันโรคไปตั้งแต่แรกเกิดโดยไม่ต้องฉีดไม่เจ็บด้วยมีความสุขอีกเราต้องการปรับทัศนคติหรือสร้างความเข้าใจกับแม่ว่าโอเคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาหารที่เหมาะที่สุดที่ดีที่สุดสำหรับเด็กคือนั่นค่ะพรุ่งนี้พ่อจะเป็นแบ็คเลยแม่อุ้มลูกพ่ออุ้มแม่เท่ากับพ่ออุ้มลูกเดี๋ยวจะเห็นในศาลาเนี้ยพวกเนี้ยนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ300กว่าคนแล้วเด็กฟังปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่ในท้องเพราะเราเชื่อมั่นจากการทำงานการบวชเด็กแล้วจึงรู้ว่าถ้าจะสร้างนวัตกรรมที่มันจะทำให้เกิดมนุษยชาติอย่าเกรงใจที่จะเอาธรรมะเข้าไปอาบรดหัวใจของแม่ในขณะที่สมองของลูกโตที่สุดในท้องเป็นมรดกที่แม่ให้ลูกได้ทำในสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิหารในการเรียกเด็กหรือวิญญาณจิตวิญญาณของคนที่มีบุญมาเข้ามาเกิดในท้องของแม่ที่มีพ่อที่สร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีมานี่คือสิ่งที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเหนียว appreciate มากคือชื่นชมแล้วก็รู้สึกขอบคุณแทนแผ่นดินที่อย่างน้อยที่สุดคนถึงจะกลุ่มเล็กๆแต่ถ้าลูกออกมาแล้วเต็มไปด้วยบุญเด็กพวกนี้จะทำให้แผ่นดินนี้จะทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ถูกบิดเบือนการเป็นแม่ของลูกหนึ่งคนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยค่ะและถ้าเผื่อเราช่วยให้ผู้หญิงหนึ่งคนมีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ไม่ว่าระหว่างการตั้งครรภ์จะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะพาให้ลูกรอดได้ด้วยหัวใจของแม่เช่นนี้ค่ะถือว่าเป็นความโชคดีที่มาเจอคุณยายเพราะตอนนั้นคุณแม่มารู้ว่าตั้งท้องน้องลินตอนหยุดตอนที่มาเยี่ยมเมืองไทยพอดีค่ะแล้วก็ตอนนั้นท้องประมาณ11อาทิตย์มั้งคะคือผลตรวจออกมาเป็นเขาเรียกเป็น positive อะค่ะแล้วบอกว่าจะเป็น Down syndrome พอมาพบกับคุณแม่ทันทีที่พบกับคุณแม่ปุ๊บคุณแม่บอกว่าลูกเธออะแข็งแรงสมบูรณ์ 100% ซึ่งเจ้าก็คือใจชื้นขึ้นแบบเป็นกองเลยค่ะคือคิดอยู่เลยว่าจะต้องเก็บเขาไม่ว่ายังไงก็ต้องเก็บถึงแม้ว่ามีเพื่อนแนะนำบอกว่าบุญก็ส่วนบุญเนาะกรรมก็ส่วนกรรมแต่ว่าคือถ้าเกิดเขาเกิดมาไม่สมบูรณ์แล้วถ้าคือคนอื่นต้องมาเลี้ยงเขาเนี่ยมันก็จะไม่ยุติธรรมกับคนอื่นแล้วถ้าเราเกิดเราเสียชีวิตไปก่อนแล้วใครจะมารับเลี้ยงเขาเนี้ยค่ะ
แล้วยิ่งพอมาคุยกับแม่แหม่มเจอแล้วก็เจอคุณยายก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นว่ายังไงก็คือจะเก็บเขาไว้อ่ะค่ะก็ลงคอมเมนต์โอเคหมอเห็นด้วยว่าเป็นแบบนี้เป็นอาการแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้จักเลยว่าสิ่งที่คุณหมอบอกเนี่ยมันคืออะไรเพราะไม่เคยถ้าดาวซินโดรมเลยยังรู้จักใช่ไหมฮะแต่ว่าเคสเนี้ยเราไม่เคยรู้จักเลยแล้วแต่ลูกจะเป็นยังไงออกมาจะเป็นยังไงก็บอกว่าเราก็หมอก็บอกว่าก็ออกมาก็เขาคงไม่รอดเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็เพราะว่าอาศัยคันของแม่อยู่ถ้าออกมาแล้วก็เขาคงเสียชีวิตในเวลาไม่นานพอได้ยินเสียงหัวใจจากก็ทั้งครูก็ร้องไห้เพราะว่าตอนแรกที่ไม่ออกตกลงต้องให้เขาจากไปหรือว่าต้องแบบอยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาอาจจะไม่รอดอย่างเงี้ยครับเราต้องไม่มีกำลังใจเลยพอได้ยินเสียงคุณยายจ๋าได้สติขึ้นมาก็คือตัดสินใจเหมือนกับที่คุณยายจ๋าบอกนะก็คือบอกว่าชีวิตเป็นของลูกเชื่อมั่นในตัวลูกนะเรามีหน้าที่คือพ่อแม่ดูแลเขาให้ดีที่สุดนะให้พ่อแม่ทำกุศลถ้าลูกจะตายก็ตายอยู่ในกุศลของแม่ถ้าลูกจะอยู่ก็ให้อยู่ในกุศลของแม่หน้าที่ของเราให้ชีวิตเราไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เขาตัดสินเองเขาจะอยู่ไม่อยู่เพราะหมอบอกว่าเขาตายเขาจะตายอยู่ก็ตายไม่ให้เกิดวันแรกก็ตายอย่างมาโครงการจิตประพัฒน์สอนเนี่ยใช่ไหมคะก็คือมันจะช่วยให้จิตใจของคุณแม่สงบอย่างที่บอกก็คือความเครียดของเขาหายไปใช่ไหมคะคงมือเมื่อความเครียดของเขาหายไปแล้วก็คือโครงการจิตวิทยาสอนก็เหมือนกับการ เพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับเด็กเด็กก็จะเกิดมามีการพัฒนาสมองพัฒนาสมองดีขึ้นเมื่อสมองพัฒนาดีขึ้นพัฒนาทางร่างกายก็ต้องตามไปด้วยค่ะก็คืออาจจะจริงๆมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะสามารถทำให้เด็กเขาเกิดมาได้เหมือนแบบจากพยากรณ์แบบนั้นแล้วก็อาจจะมาปกติได้คือการอบรมครั้งนี้นะคะเป็นการอบรมที่ทางโรงพยาบาลของเรานะคะได้ให้ความสำคัญนะคะเราจะร่วมกันสร้างอริยชนนะคะในเป้าหมายที่มานะคะพอมาแล้วเราก็ได้เห็นนะคะได้เห็นความดีงามได้เห็นความงดงามได้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายแล้วก็จิตใจในหลักศาสนาพุทธนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมานั่นมันสามารถที่จะออกมาเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะคะได้เห็นชัดๆนะคะแต่ก่อนก็ไม่ยังไม่เห็นชัดมีแต่เรียนมาในตำราเสร็จก็เวลาเราดูคนไข้อย่างเช่นปากคันอย่างนี้เราก็จะดูว่าคันเป็นยังไงนะคะมีปัญหาอะไรไหมมีโรคประจำตัวอะไรไหมหรือคันโตขึ้นไหมลูกดิ้นไหมก็จะดูประมาณนั้นแต่ว่าพอเรามาเห็นอย่างนี้เราก็จะมีการเชื่อมโยงทางด้านมิติจิตใจเพิ่มเข้าไปนะคะก็จะดูว่าการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาที่เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนี้มันต้องอาศัยหลายๆด้านมารวมกันนะคะเด็กๆทุกคนเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพวกเราค่ะขอให้คุณเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้หัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นี้เป็นงานที่เรากตัญญูต่อแม่ของพวกเราทุกคนนะคะขอให้คุณเดินทางอย่างมีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมถ้าเราชวนให้เด็กทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้รอดได้ด้วยกตัญญูและเขาปฏิบัติธรรมธรรมก็จะคุ้มครองเขาค่ะขอให้ความสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันเป็นนวัตกรรมของโลกที่เราจะต่อยอดองค์ความรู้ทั้งหมดเข้าสู่การสร้างมนุษยชาติขอให้เป็นมนุษย์ที่แท้และเป็นมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นอิสระชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสชนที่ประเสริฐและนั่นคือนวัตกรรมที่จะนำการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้อย่างแท้จริงค่ะธรรมะโสดีนะคะ